ไม่รู้ว่าชีวิตนี้จะอยู่อย่างไรเหนื่อยมากแต่วันนั้นนะครับพระเจ้าทรงเมตตาผมมากนะครับเมื่อพี่น้องกำลังเผชิญกับอุปสรรคปัญหาพยากรณ์อนาคตของตนเองไม่ได้ขอสิครับขอเข้ามายึดมั่นอยู่ในความจริงของพระเจ้าพระเจ้าเป็นความรักและเป็นความจริงเชิญชวนทุกท่านนะครับป่วยกายเศรษฐกิจการงานการเงินทุกอย่างเฟลหมดเลยคิดจักก็ต้องปิดการนมัสการก็ต้องปิดนะโรงเรียนเนี่ยซึ่งมีรายจ่ายเดือนหนึ่งเกือบ 200,000 บาทก็ต้องหยุดหมดเลยรายรับก็ไม่มีแต่รายจ่ายยังคงต้องเดินต่อไม่รู้จะทำอย่างไรเวลานั้นไม่รู้ว่าชีวิตนี้จะอยู่อย่างไรเหนื่อยมากแต่วันนั้นนะครับพระเจ้าทรงเมตตาผมมากนะครับพระเจ้าเข้ามาแล้วก็ใบหน้าของพระเจ้าก็เข้ามาจ้องอยู่ที่หน้าของผมหน้าต่อหน้าเลยพระองค์ทรงตรัสบอกว่าเจ้าคือแก้วตาดวงใจของเราเรารักเจ้ามากแค่คำตรัสของพระเจ้าเล็กๆทำให้ผมมีกำลังขึ้นลุกขึ้นได้โดยไม่มีความคิดกังวลต่ออุปสรรคปัญหานานาประการเลยมากยิ่งกว่านั้นอีกนะครับภรรยาของผมก็ติดโควิดด้วยนี่เป็นความเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเมื่อภรรยาติดทุกคนในครอบครัวก็ต้องเฝ้าระวังแต่ขอบคุณพระเจ้านะครับทุกอย่างก็ผ่านพ้นได้จนถึงวันนี้นะครับครับผมมีพันธกิจอยู่ในมือมีความรับผิดชอบเยอะมากทั้งคิดจับลูกแล้วก็พันธกิจด้านการศึกษาโรงเรียนทุกอย่างปิดเวลานั้นสิ่งหนึ่งที่ทำได้คือวางใจในพระเจ้าทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่เต็มกำลังสุดความสามารถและพระเจ้าก็นำเข้าสู่กระบวนการทำให้เกิดการลื่นไหลนะครับโดยวิธีการของพระเจ้าแล้วก็ผ่านได้นะครับจาก2020ต้นปีผ่านมาปี2021ปีที่ผ่านมาก็เจอศึกหนักในด้านเศรษฐกิจเรื่องการเงินด้วยนะครับแต่ถึงกระนั้นก็ตามในเมื่อพระเจ้าบอกว่าให้วางใจในเราไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นผมก็ใช้วิธีการเฝ้าเดียวเขียนบทความต่างๆเทศนาสั่งสอนเป็นโอกาสดีมากนะครับโควิด-19ในคริสตจักรก็ไม่สามารถนมัสการกันออนไซต์ได้ก็ต้องมีการออนไลน์เป็นโอกาสที่ผมได้เรียนรู้วิธีการทำคลิปคำเทศนาต่างๆเวลานั้นเองก็มีคลิปดีๆหลายคลิปออกมาซึ่งเป็นกำลังใจสำหรับตัวเองเป็นกำลังใจสำหรับคนในครอบครัวเป็นกำลังใจสำหรับพี่น้องในคริสตจักรที่ผมรับผิดชอบอยู่พูดง่ายๆว่ามีความทุกข์มีปัญหาแต่จิตใจของเราไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นปัญหาเลยและถึงเวลานี้ก็ยังมีความมั่นใจนะครับว่าเราสามารถที่จะทะลุทะลวงผ่านทุกอุปสรรคทุกปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โควิด-19หรือสถานการณ์ใดๆในชีวิตก็ตามเราสามารถเผชิญได้ครับชีวิตของเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเรารักษาใจของเราเพ่งอยู่ที่พระองค์แล้วคอยดูการทรงนำของพระองค์ในแต่ละวันสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าเมตตาผมมากคือผมได้เริ่มต้นทำสถาบันพระคริสตธรรมทางออนไลน์นะครับตั้งแต่วันที่15พฤศจิกาปี2021นะครับจนถึงเวลานี้ก็ปีกว่าก็ได้มีความสุขนะครับในการที่อยู่กับพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็เห็นมีนักเรียนทั่วหลายประเทศในโลกใบนี้มาเรียนก็200กว่าคนแล้วครับตลอดชีวิตการรับใช้ประสบการณ์ของประธานต่างๆความรู้ความสามารถผมไม่อยากให้มันไปพร้อมกับชีวิตของผมว่าทำยังไงจะฝากภาระใจนิมิตความรู้ความสามารถทั้งหลายที่มีอยู่ตลอดชีวิตของการรับใช้ให้กับคนรุ่นหลังได้อย่างไรนี่เป็นความสุขมากครับแล้วอยู่แบบนี้ครับทุกๆวันก็ไม่ห่วงอะไรครับผมมีความเชื่อในพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าไม่ใช่เป็นการสร้างพระเจ้าด้วยจินตนาการของเราเอง
แต่เราสามารถมีประสบการณ์กับพระเจ้าจริงๆได้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนแต่พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงเที่ยงแท้แน่นอนหวังใจว่าสถานการณ์โควิด-19เมื่อพี่น้องกำลังเผชิญกับอุปสรรคปัญหาพยากรณ์อนาคตของตนเองไม่ได้ขอสิครับขอเข้ามายึดมั่นอยู่ในความจริงของพระเจ้าพระเจ้าเป็นความรักและเป็นความจริงเชิญชวนทุกท่านนะครับไม่ว่าท่านเป็นคริสเตียนท่านต้องเริ่มเอาจริงเอาจังในการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแล้วความจริงของพระเจ้าก็จะเกิดเป็นจริงในชีวิตของเราคือมีสันติสุขได้ในทุกสถานการณ์ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรพี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังจากคลิปนี้นะครับพระเจ้าอวยพรครับ